สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำปกเฟซนะคะเป็นรูปคนนะคะที่รวมกันหลายๆรูปนะคะอันดับแรกให้เข้าแอป PicArt นะคะกดบวกข้างล่างแล้วก็กดคำว่าตารางนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปของเราเลยนะคะเป็นเราจะใช้เป็นรูปรวมก่อนนะคะที่มีหลายๆรูปรวมกันเนาะในแผ่นเดียวนะคะโอเคได้แล้วนะคะกดเลือกมาเลยอันนี้จะทำให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะเลือกมาสักประมาณ9รูปนะคะแล้วก็กดรูปศรข้างบนขวามือพอขึ้นมาครบแล้วนะคะเราก็อาจจะปรับแต่งนะคะแบบเลื่อนหรือว่าขยายอะไรประมาณนี้โดยใช้2นิ้วมือของเรานะคะทำเนาะทีนี้ให้มาดูแถบข้างล่างตรงนี้นะคะคำว่าขอบความหนานะคะของขอบให้เลื่อนสุดเลยให้มันไม่มีขอบนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดรูปศรค่ะข้างบนเพื่อบันทึกนะคะแล้วก็กดอีกรอบค่ะรูปศรแล้วก็กดคำว่าแกลเลอรี่นะคะเพื่อบันทึกลงในแกลเลอรี่ของเรานะคะโอเคออกก่อนนะคะตัวนี้ทีนี้นะคะเราก็ทำอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือทำรูปรวมๆกันไว้อีกนะคะอีกสักรูปแล้วกันเนาะอันนี้ก็ทีนี้พอเราทำเสร็จก็ให้เข้าแอปเหมือนแอปเดิมค่ะแอป PicArt นะคะกดบวกข้างล่างกดคำว่าเลือกผืนผ้าใบกดวาดบนรูปภาพนะคะเราจะไปเลือกรูปหน้าปกมาก่อนนะคะบอกเสมอนะคะว่าพวกรูปหน้าปกนะคะพวกพื้นหลังสีต่างๆหรือว่าของตกแต่งเราควรแยกไว้เป็นอัลบั้มนะคะเวลาใช้งานจะได้ดึงมาใช้ได้ง่ายๆนะคะเลือกมารูปนึงนะคะได้แล้วกดถูกข้างบนค่ะกดรูปศรกดแก้ไขรูปภาพข้างล่างลงเลยกดเพิ่มภาพถ่ายนะคะเลือกรูปที่เราทำรวมๆไว้แล้วนะคะมาเลยนะคะกดเพิ่มนะคะประมาณนี้ขยายทับเลยให้เต็มอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับนะคะให้มันสวยงามอาจจะตัดออกนิดนึงค่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วก็กดถูกข้างบนขวามือเลยแล้วก็กดคำว่าเพิ่มภาพถ่ายนะคะเราจะไปเลือกรูปสีพื้นหลังนะคะสวยๆหน่อยนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นสีพาสเทลหน่อยนะคะแล้วก็ขยายนะคะทับให้เต็มเลยนะคะ
แล้วก็มาดูข้างล่างตรงคำว่าความทึบตรงนี้นะคะแล้วก็ลดลงนะคะให้มันยังพอมีสีสีพื้นหลังอยู่บ้างนะคะสีบางๆหน่อยประมาณนี้ค่ะได้แล้วนะคะก็กดถูกข้างบนเลยกดอีกรอบค่ะเพิ่มภาพถ่ายนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปนะคะรูปเดียวๆที่เราตัดพื้นหลังออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คืออุ๋ยตัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขยายนะคะมีลูกอาจจะมีลูกเล่นนิดนึงเนาะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากทำขอบสีขาวนะคะรอบคนนะคะก็มีสอนไว้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะอีกอย่างมันก็จะทำให้ดูน่ารักขึ้นนะคะเป็นประมาณนี้นะคะนะคะก็อาจจะมีเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยตรงทำให้มันแบบจางๆลงนะคะทำภาพทึบแสงนะคะลดความทึบแสงลงมานะคะประมาณนี้นะคะโอเคถ้าเราจะพิมพ์ข้อความเราก็เหลือที่ไว้นิดนึงนะคะไว้พิมพ์ข้อความเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนะคะง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะคะกดบันทึกก่อนกดรูปสอนโอเคค่ะ